นี้ก็น่าดูครับถ่ายมาฝากกันฝ่ายแดงเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับเจอกับเจริญเกียรติบุญล้านนามวยไทยครับเจริญเกียรติฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าเพชรบุญอุ้มก็ฝ่ายแดงรูปร่างอย่างที่เห็นครับเจ้าของที่ได้เปรียบส่วนสูงเป็นฝ่ายแดงนะครับเจ้าเพชรบุญอุ้มครับเจ้าเจริญเกียรติเองก็เป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นครับแต่ไปขาจังหวะนี้โอ้โหคนขี่ทางไปครับอย่างที่บอกอย่างที่คุยกันไว้ครับถ้ามาเวทีก็ถ่ายไปฝากครับช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับถามมือใดผมมาเวทีผมก็ถ่ายไปฝากถามมือใดบ่ได้มานะครับกาเดี๋ยวหาครับหาข่าวนะครับข่าวได้หนักสนใจครับที่ไปฝากกันด้วยกันนะครับทางช่อง YouTube ครับวันนี้เป็นศึกเพชรยินดีนะครับเวทีมวยราชดำเนินครับพูดถึงเจ้าเพชรบุญอุ้มหน่อยครับเพชรบุญอุ้มเนี่ยฟอร์มหลังก็มีเอ้ากรรมการจมเหรอก็เกรงเกรงกลัวกันอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นมวยอาวุธหนักทั้งคู่ครับโดยเฉพาะจะฝ่ายน้ำเงินนี่ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับเตะขาต่อยหมัดสับศอกไปหนึ่งทีสับศอกไปสองทีจังไหนล่ะฮัมแย่ของมากนะครับเมื่อกี้กำลังจะพูดถึงฟอร์มเพชรบุญอุ้มอยู่เลยเพชรบุญอุ้มมีชนะคะแนนโด่งดังเกียรติบัณฑิตยิมครับแล้วก็แพ้คะแนนนะครับคือผัดแพ้ผัดชนะกับดังจิตเมืองนนท์มาแล้วก็มาชนะคะแนน3เอี่ยวสิงห์เจ้าพยาครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับฟอร์มทั้งหมดนี้นะครับฟอร์มล่าสุดที่บอกว่าชนะเจ้า3เอี่ยวเนี่ยเขาชกเมื่อปี2564ครับเดือนธันวาคมครับเตะหัวไปก็พยายามจะแนะนำตัวนักมวยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจำได้นะไอ้เรื่องฟอร์มของนักมวยนะครับเพราะว่าจริงก็จำไม่ได้ทุกตัวครับเจริญเกียรติเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็มีชนะคะแนนเด็ดเดี่ยวมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันที่9ธันวาคมเวทีรังสิตแล้วก็กลับมาแพ้คะแนนเด็ดเดี่ยวมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนั้นชกที่112ปอนด์เรทก่อนหน้านี้นะครับเปิดที่เจริญเกียรติต่อ19ครับนี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับในเวทีก็เล่นกัน19นี่แหละครับแต่ว่าเอาแดงต่อนะแดงต่อ19ครับเรทกลับมาหน่อยจดจ้องๆครับเพราะท่านกล่าวอาวุธปานใดทีไปกำลังวาดลวดลายสวยงามครับทีซ้ายไปหนึ่งทีถอยออกมานะครับถอยออกมาทำตายหยีเตะขวาเตะขวาเจอมัดขวาเตะขวาอีกทีหนึ่งเตะมือนี่ก็บวกมัดครับบวกมัดแล้วเจอแข้งซ้ายซัดหัวแดกแดกเข็ดหน้าตาบ่ยานครับนางเข่าหานะครับโอ้ยแดงต่อ5 4 11 8รองครับแดงเดินไล่บี้แล้วครับไล่บี้ขยี้ปั้มครับเลดเมื่อกี้ก็มีเสมอนะถ้าถามผมว่าเสมอไหนเสมอกันก่อนหน้านี้ตอนนี้ราคากลับมาที่น้ำเงินต่อ5 4ครับเพื่อนๆครับเตะกลับไปกลับมาครับถือว่าต่อยกันได้สนุกครับเอาละออกมาถอยเตะขวาเตะขวาเตะขวาเจอขวาขึ้นเตะขวาทั้งไปเอาแล้วปั่นป่วนเหล่าทั้งเวทีไปนี่ถือว่าเวทีมันบนล็อกนี่ปั่นป่วนครับนักมวยต่อยสู้ดีอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าจะออกราคายังไงครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับต่อยกันมาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนั้นครับมาแล้วเบรดแปดรองครับถ้าเป็นราคาโอ้ยบวกศอกซ้ายเอาแล้วครับโดดสักกระยงเข่าขวาไปโอ้โหจิ้มสวยเลยจังหวะนี้ครับฝ่ายแดงนี่ทีมงานเพชรยินดีนะครับหาจังหวะออกอาวุธครับค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับไม่ได้ผีผาเหมือนตอนแรกโอ้ยเตะขาไปครับหลายคนบอกแดงเดินเข้าไปอีกเสมอแดงครับราคาเสมอแดงนี่ก็บวกหมัดครับบวกหมัดเจอแข้งไปความเก๋าหลักเหลี่ยมอยู่ที่น้ำเงินครับมีกว่านิดๆหน่อยๆครับนี่ครับปักศอกขวาตีเข่าไม่ให้ตีขืนขี้ไว้ครับนี่ถีบแล้วถอยมั่นใจแล้วครับฝ่ายน้ำเงินครับเราเจริญเกียรตินะครับโอ้เตะลุยเตะลุยเจอขึ้นเซไปนะครับไม่ได้เซเพราะโดนอาวุธนะครับเซเพราะว่ามันหนักนะครับความหนักของอาวุธก็ทำให้นักมวยเซไม่ได้ครับดูจังหวะวงในตีเข่าดูครับเป็นยังไงบ้างจ
ที่กักไว้ไม่ให้ได้ตีครับทีมงานก็ไม่ได้บอกให้เข้าอะไรมากมายครับค่อยๆคุมจังหวะคุมเชิงอยู่เตะก็ยังหลู่ราคาเนี่ยแดงเนี่ยราคาอยู่แดงนะครับเตะไปแล้วต่อยหมัดซ้ายต่อยหมัดซ้ายน้ำเงินตีเข่าโอ้ทีมงานนี่น้ำเงินก็กำลังแก้ทางมวยอยู่นะเท่าที่ผมดูนะหมายถึงว่าหาลูกที่มันจะชัดเจนขึ้นครับทีมงานแดงพอใจใช่ไหมน้ำเงินพอใจหมดยกต่อครับเจริญเกียรติกับเพชรบุญอุ้มครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงเจริญเกียรติฝ่ายน้ำเงินเมื่อกี้ผมเห็นที่มุมมีมอนใต้สักเมทีครับทีมงานของเฮียตีที่99ครับเข้าไปที่มุมน้ำเงินครับเพื่อที่จะสอนมวยครับเป็นการแก้ทางแก้มวยกันส่วนมุมแดงเมื่อกี้ผมดูแล้วสู้เข่าฟ้าคอได้สู้เลยมันก็บอกว่าอย่างนี้ตีซ้ายซ้ายปะทะเข่าขวาครับจังหวะวงในไล่แขนสู้ตีเป็นยังไงต่อยท้องเจอเข่าขวาโยกขยมขยมขยมในตีบอพลิกลงมาตีซ้ายโอ้นะครับลูกเข้าครับความหนักความแรงของสภาพร่างกายโตใหญ่ก็ได้เปรียบมั้งสิครับถ้าไม่ฟิตถ้าตัวเล็กไม่ฟิตแล้วก็ลำบากครับสรีระรูปร่างก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับมวยไทยแล้วก็ดูที่บริเวณหน้าผากของเจริญเกียรติจะมีเลือดกระซิบกระซิบออกมาครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตจังหวะที่เดินเข้ามาแล้วตีเข่าเลยครับเดินเข้ามาจับตีนะผมว่าลูกนี้แหละน่าจะเป็นลูกที่ทำให้เกณฑ์การให้คะแนนนั้นมีผลนะครับเอาตีเครื่องเจริญเกียรติตีซ้ายเจริญเกียรติตีซ้ายตีซ้ายชุดนี้ต้องให้นะครับชุดนี้ต้องให้เดินเข้าไปดักตีอู้เสียบหัวไหมอ่ะตีพลิกมาสถานการณ์บอลล็อกปั่นป่วนครับต่างชาติที่งงแล้วครับเฮ็ดหยังกันเดมือดาว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 นะครับปี้โอ้ยฉายสวยฉายสวย ทีมงานบอกให้เสริมหมัดนะครับทีมงานบอกให้เสริมหมัดครับราคาก็ถ้าในเวทีเล่นกันน้ำเงินเป็นรองนะแดงต่อวัน 3-1 ครับนี่ครับโอ้ยน้อดังเข้าไปเตะซ้ายเตะซ้ายเดินแข้งคืนเตะขวาอาวุธอะมันได้ลุ้นอยู่แต่ว่าความหนักผมว่าอยู่ที่ฝ่ายแดงนี่ครับเตะขวาแล้วถอยครับน้ำเงินเดินบามไปครับมีแข้งขวาแล้วก็ตามด้วยเข่าก็ไปคาไว้ครับเสมอแดงเสมอแดงนี่วิ่งเข้าไปเตะขาเลยอย่าล้มนะโอ้ยอยู่ล่างจ่อยเดินเข้าหาอยู่ครับค่อยๆเล่นค่อยๆทำมวยเดินเข้าหากับมวยตั้งรับเพื่อนๆชอบใครครับเอ้โอ้ยดูมวยไทยแบบใจเป็นกลางครับดูอย่างนี้ให้คะแนนยังไงครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาครับทำเงินเดินเข้าหาทีไปเตะขวาเตะขวาเจอขวาขึ้นขวามาอีกแล้วขวาเจอมัดครับเอาละครับเสมอแดงครับราคาเสมอแดงจังหวะใช้เข่าความถี่ของเข่าเนี่ยผมว่าดีเลยนะสำหรับเจริญเกียรติครับอย่างที่บอกครับเพชรบุญอุ้มก็ดูแต่อาการมวยได้ลูกหนักครับดูเหมือนจะไม่เจ็บแล้วก็ตีไปแต่ละทีนะครับแล้วก็พลิกลงไปอย่างนี้นะครับคือในเวทีนะครับน่าจะมองว่าแดงเนี่ยดูอาการมวยดีกว่าไม่เจ็บอาวุธหนักกว่านะครับก็เล่นแดงกันอยู่ประมาณสัก 7-4 ครับส่วนน้ำเงินเนี่ยความขยันของอาวุธครับออกอาวุธเยอะกว่าแต่เวลาโดนหักโดนอะไรเนี่ยก็จะไปเป็นจะอยู่ข้างล่างนะส่วนใหญ่เตะขวาสวยครับเจริญเกียรติพยายามจะเดินเข้าไปพยายามไปออกแข้งซ้ายครับเอ้ยเกือบเป็นถึกสวนเขาผมว่าสำคัญนะครับยกนี้ก็สำคัญครับแต่ว่าโดนดักแทงขวาไปอ้าวตามไปขยันแดง 2-1 ครับไอ้ขัวต้มมาที่มุมแล้วก็ขึ้นขี่ไปครับเอาแล้วพอใจแล้วครับ
3รองครับ3รองถ้าพอนะเท่าไหร่อ่ะ15-1แล้วต่อกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเล่นกันที่5-1ครับแดงต่อ5-1หลายคนบอกลองนะเอาตรงๆเลยคนที่นั่งอยู่หลังผมอ่ะเขาจะลองขาใหญ่ว่าสมควรนะครับนั่งหลังผมนะครับเห็นบอกว่าลองราคาอยู่มันสัก5ลองครับ4ก็ลอง5ก็ลองเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับเข้ามาพูดคุยทัศนะกันครับปักศอกหัวไปตีเข่าแลกกันโอ้โหก็แล้วใครชอบใครนะครับคอมเมนต์แสดงทัศนะกันเข้ามาด้วยนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับถ้าชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปแต่ผมมาเวทีให้ไปฝากครับถ้าไม่ได้มาก็เจอกันในรูปแบบอื่นครับเพื่อนๆครับจิบแล้วครับลุ้นขี้แตกเลยทีเดียวราคาสุดท้ายแดงต่อมันสัก 5-1 ครับจับมาแน่แล้วก็เอ้ยโอ้โหเสียวย่องเลย